ชาวเน็ตเป็นห่วงต่ายอรทัยหลังโพสต์เศร้าร่ายยาวระบายความในใจเรียกได้ว่าเป็นราชินีแห่งวงการลูกทุ่งเลยก็ว่าได้สำหรับต่ายอรทัยที่ต้องบอกเลยว่ามีแฟนคลับอยู่เป็นจำนวนมากด้วยความน่ารักและเป็นกันเองของสาวต่ายจึงทำให้ได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆไม่ว่าเธอจะไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนก็มักจะมีบรรดาแฟนคลับจำนวนมากไปให้การต้อนรับแต่ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเพียงเท่านั้นแต่สาวต่ายเธอยังดังไกลไปถึงต่างแดนเลยทีเดียวแต่ทว่าล่าสุดทำเอาแฟนคลับอดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อต่ายอรทัยได้โพสต์ข้อความระบายชีวิตสุดเศร้าหลังความรักไม่สมหวังโดยได้เขียนข้อความว่าน้ำส้มมันอร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกายกินเข้าไปในปริมาณที่พอดีก็มีประโยชน์มากมายมหาศาลแต่ถ้าเจอคนที่โกหกเพื่อให้ผ่านไปวันๆนั่นมันก็เหมือนน้ำส้มที่เสียแล้วถ้ายังฝืนกินเข้าไปอีกอาจท้องเสียหรือติดเชื้อเป็นอันตรายต่อชีวิตในภายหลังได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้บอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์เผื่อเป็นประโยชน์ให้กับหลายคนได้และจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะเพ้อและอ่อนแอกับเหตุการณ์นี้นะคะไม่ต้องสงสัยอะไรมากมายนะคะทุกคนเห็นต่ายโพสต์เหงาเหงาหรือดูอ่อนแอไปบ้างก็เพื่อให้ตัวเองสบายใจได้ระบายความรู้สึกที่กำลังแย่ออกไปกับตัวหนังสือบ้างเราจะได้เข้มแข็งขึ้นต่ายเชื่อว่าทุกคนคงเข้าใจและดูออกว่าเรื่องอะไรที่จะสามารถเกิดขึ้นกับชีวิตเราได้บ้างนี่คือสิ่งที่ใครๆก็มีสิทธิ์ที่จะเจอต่ายก็ได้เจอแล้วต่ายเลือกที่จะเรียนรู้ชีวิตและผู้คนที่เข้ามาในชีวิตเองเพราะเราอยากรู้เราไม่รู้หรอกเขาว่าวันข้างหน้ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เราบาดเจ็บเราเลือกเองเราก็พร้อมที่จะเจ็บเองเรียนรู้เป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนกันไปกว่าจะมีวันนี้มันไม่ง่ายผ่านบททดสอบสุดโหดมากมายหลายเรื่องที่เราเจอเราก็ผ่านมันมาแล้วถึงมันจะแลกด้วยอะไรในชีวิตที่สุดแสนจะสาหัสบางทีมันก็ต้องแลกเพื่อให้เราไปถึงบททดสอบอันต่อไปแต่ขอให้เป็นบททดสอบสุดโหดบทสุดท้ายของชีวิตแล้วได้ไหมคะถ้ามาอีกคิดว่าคงรับไม่ไหวแล้วอยากมีชีวิตในบ้านปลายที่อบอุ่นแล้วบททดสอบครั้งนี้ข้างบนแค่ส่งกล่องของขวัญของคนอื่นมาให้เราซึ่งอาจจะส่งผิดดันส่งมาให้เราก็เปิดเพราะเราคิดว่าเป็นของเราแต่พอเปิดอ่านของขวัญ นั้นไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ใช่ของเราสิ่งที่เราทำได้คือหยุดอ่านหยุดดูของในกล่องนั้นแล้วทำใจยอมรับว่าของเขาไม่ใช่ของเราส่งคืนได้ก็ส่งคืนเขาไปเลยข้าสวรรค์คงอยากจะดูว่าเราจะจัดการกับกล่องของขวัญที่เราคิดว่ามันเป็นของเราแต่มันไม่ใช่ของเรายังไงไม่เสียดายเวลาที่ได้เรียนรู้เพราะวันที่ผ่านมามันก็มีเรื่องดีๆมีรอยยิ้มกับมันทุกวันแค่เสียใจมากว่าความบริสุทธิ์ใจที่ให้ไปมันสูญเปล่าแค่นั้นเองค่ะซึ่งต่างมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างล้นล่าม ป๊อกหนุ่มปลื้มบังเกิดกล้าวละครเสียดสีชีวิตครอบครัวฟาดเรตติ้งกระฉูดทะยานครองใจคนดูทั้งประเทศทุบสถิติเรตติ้งละครดึกช่วงเวลา16:00 น.เสาร์อาทิตย์ทุกสถานีไปเลยสำหรับละครผัวเมียบังเกิดกล้าวรสชาติจัดจ้านสไตล์อมรินทร์ ทีวี HD ช่อง34ล่าสุดกระแสปากต่อปากความสนุกความเข้มข้นถึงใจคนดูกับฉากเด็ดเมียหลวงยืนหนึ่งป๊อปปิยธิดาในบทบาทของสุขสมก้มกราบรถขอทวงสามีหนุ่มศรรามค
ืนจากเมียน้อยนักศึกษากลายเป็นไวรัลดังในโลกออนไลน์ส่งผลให้เรตติ้งประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาละครบังเกิดเกล้าฟาดเรตติ้งไปอย่างสวยงามวันเสาร์ 1.579 ทั่วประเทศและวันอาทิตย์ 1.368ถือเป็นตัวเลขที่สูงในกลุ่มละครสุดสัปดาห์วันเสาร์อาทิตย์ชนะขาดลอยในช่วงเวลาเดียวกันงานนี้สองพระนางรุ่นใหญ่ก๊อกหนุ่มขอเปิดใจกราบขอบคุณทุกเสียงตอบรับที่แฟนๆมอบให้กับละครเรื่องนี้ไว้ว่าพี่หนุ่มผมต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามละครเรื่องนี้อย่างมากทีมงานทุกคนตั้งใจทำและผลิตออกมาให้ดีที่สุดพอทราบเรตติ้งก็ถือว่าหายเหนื่อยมากขอบคุณที่ทุกคนชอบและรักตัวละครของผมในเรื่องนี้มากๆนะครับทั้งรักและเกลียดก็อยากให้ฝากให้ติดตามกันต่อไปรับรองว่าสนุกมากขึ้นแน่นอนป๊อกสำหรับป๊อกเองภูมิใจกับละครเรื่องนี้มากเหลืออีกไม่กี่ตอนแล้วไม่อยากให้พลาดกันคือละครเรื่องนี้เป็นมากกว่าละครป๊อกเชื่อว่าจะเป็นแง่คิดให้กับการใช้ชีวิตครอบครัวได้เยอะมากอยากให้มาพิสูจน์กันว่าเรื่องนี้สนุกขนาดไหนอีก5ตอนสุดท้ายแล้วเข้มข้นขึ้นสุดๆห้ามพลาดเด็ดขาดพิสูจน์ความแรงของละครบังเกิดเกล้าได้ทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์ที่ทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34หลังรายการทุกโต๊ะข่าวหรือรับชมละครบังเกิดเกล้าย้อนหลังได้ทันทีผ่าน2ช่องทางที่ www.amarintv.com/บังเกิดเกล้าและ YouTube Channel Amarin TV แฟนคลับเฮเจมมาทวงไอจีกลับมาได้ยกความชอบให้ผู้จัดการคนเก่งแฟนคลับเฮเจมมาทวงไอจีกลับมาได้ยกความชอบให้ผู้จัดการคนเก่งเอาคืนกลับมาได้อย่างว่องไวเพราะเมื่อวานผู้จัดการส่วนตัวเพิ่งประกาศว่าไอจีของเจมมาถูกแฮกไม่ทันครบ24ชั่วโมงก็สามารถทวงไอจีคืนกลับมาได้พร้อมกันนี้ผู้จัดการของพระเอกหนุ่มยังชี้แจงอีกด้วยว่ากลับมาแล้วค่ารูปอยู่ครบค่ะแต่นางซ่อนต้องค่อยๆเลือกออกมาค่ะน้องสัญญาค่ะว่าจะทำให้หน้าอีกเหมือนเดิมขอเวลา1คืนนะคะเจมขีดล่างเจมสมาขอบคุณอินสตาแกรมมากค่ะซึ่งเพื่อนนักแสดงและแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความดีใจและชื่นชมผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดงหนุ่มที่สามารถนำไอจีลับมาจากมือแฮกได้ฟาดข้ามปีเบียร์เวียงจูงมือทะลุ30ล้านวิวในเรวัตฮักณลีลาวดีเป็นอีกเพลงที่กำลังมาแรงมากในขณะนี้สำหรับคู่ขวัญคู่ใหม่ของวงการลูกทุ่งเบียร์พร้อมพงษ์และเวียงนฤมลกับงานเพลงเรวัตฮักณลีลาวดีซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในชาร์ตเพลงสถานีวิทยุแทบทุกคลื่นและติดอันดับ1สถานีวิทยุชื่อดังในกทม.อีกด้วยถือว่าเป็นเพลงที่แฟนๆให้การต้อนรับเป็นอย่างดีโดยยอดวิวใน YouTube ตอนนี้ก็แรงทะลุถึง30ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคาดว่ายอดวิวคงพุ่งทะยานไปอีกอย่างต่อเนื่องทำเอาศิลปินทั้งสองเบียร์และเวียงถึงกับยิ้มไม่หุบเพราะนี่คือผลงานชิ้นแรกที่ทั้งสองคนโคจรมาพบกันดั่งพรหมลิขิตและเรายังเห็นหลากหลายศิลปินมาคัฟเวอร์เพลงนี้โดยจับคู่ร้องกันอย่างน่ารักอีกทั้งจัดเต็มเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เป็นสีสันของวงการลูกทุ่งในช่วงต้นปีนี้โดยเบียร์พร้อมพงษ์ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านที่ชอบเพลงเรวัตฮักณลีลาวดีของผมกับเวียงนฤมลนะครับเห็นยอดวิวมีคนเข้าไปชมจนเกิน30ล้านวิวแล้วก็ยิ่งดีใจมากๆครับถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่มีค่ามากสำหรับผมเลย
และยิ่งเห็นศิลปินมาคัฟเวอร์และคณะหมอลำเริ่มเอามาแสดงยิ่งรู้สึกหัวใจมันฟูมากเลยครับเบียร์ก็ขอบคุณแฟนๆและทีมงานเบื้องหลังที่ทำให้เพลงนี้เดินทางมาถึง30ล้านวิวแล้วขอบคุณสถานีวิทยุทุกคลื่นที่ช่วยสนับสนุนเพลงนี้ครับผมและเวียงนฤมลตอนนี้เวลาเวียงไปไหนแฟนๆก็จะเรียกเวียงว่าลีลาวดีก็ชอบนะคะเพราะแสดงว่าแฟนๆชอบในผลงานเพลงนี้เวียงก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้ทั้งเรวตะและลีลาวดีและเร็วๆนี้จะได้เห็นเวียงและเบียร์ร่วมงานกันอีกกับผลงานใหม่แน่นอนค่ะอยากให้ติดตามเราทั้งสองคนนะคะส่วนตอนนี้ก็ฝากเพลงเรวตะฮักนลีลาวดีไว้ด้วยรับชมได้ทางช่อง YouTube Grammy Go Official ฝากติดตามและขอบคุณหลายๆค่ะ